โอ้ยก็ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคุณครูแสงวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องครับซึ่งทุกคนก็อยากให้ผมจัดห้องนะครับอาจจะไม่ทุกคนนะครับอาจจะมีแค่คน2คนเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ครูจัดห้องอีกหน่อยครับครูจัดห้องให้ดูอีกหน่อยคือห้องเนี่ยไม่รู้จะจัดอะไรนะครับคือห้องมันเล็กไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่นะครับก็มีแค่เตียงนอนนะครับโต๊ะทำงานโต๊ะคอมนะครับแล้วก็ของมาริกิก็ที่ใช้ถ่ายคลิปนะครับซึ่งมันก็มีอะไรแต่มันก็ยังรกเหมือนเดิมครับทุกคนคือผมเนี่ยเป็นคนแบบว่ายังไงอะเป็นคนรกท่านเองนะครับคือทำอะไรก็รกทุกคนมาดูนี่เห็นไหมนี่คือโต๊ะคอมของผมนะรกไหมนี่คือนาฬิกาดูนี้แก้วต้องโคกอันนี้คือบินเซเว่นนะครับคือผมเป็นคนชอบเก็บบินเซเว่นไว้นะนี่เสียบไว้เลยนะครับบินเซเว่นนี่ก็งานมีเครื่องปริ้นเครื่องถ่ายเอกสารตัวอุปกรณ์งานเหมือนกันนะครับนี่หูฟังกระเป๋าเก็บเงินต่างๆนะครับดูเตียงทีนี้ดูเตียงโคตรเน่าอะครับนี่คือเสื้อนะครับกางเกงหมวกมาดูหลังห้องทีนี้ก็เป็นที่เก็บขยะครับดูขนาดอันนี้มันยังอยู่นี่อ่ะทุกคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับก็เป็นไฟนี้นะครับก็รกเหมือนเดิมครับทุกคนดูใต้เตียงโน่นใต้เตียงนี่เป็นสิ่งเก็บขยะครับดูทุกคนอะไรเนี่ยโอ้โหกางเกงในอ่ะดูทุกคนใต้เตียงนะไม่มีอะไรนะครับอ่ะดูเห็นไหมครับว่าห้องผมเนี่ยมันรกขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำความสะอาดห้องจัดห้องนะครับและอีกอย่างครับผมก็ได้ซื้อโต๊ะตัวเล็กมาครับดูจากคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำโต๊ะเล็กๆตัวนั้นน่ะมาแทนที่โต๊ะตัวนี้นะครับแล้วมาดูว่าพื้นที่มันจะกว้างขึ้นไหมแล้วก็มันจะน่าดูไหมเอาไว้ถ่ายคลิปนะครับโอเคทุกคนไปกันเลยและนี่นะครับก็เป็นการจัดห้องของผมครับซึ่งมันก็ปกตินะซึ่งมันก็จัดเหมือนกับ EP ที่แล้ว EP ที่2เองและนี่ก็เป็นคลิป EP ที่3ในการจัดห้องผมครับซึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าผมจัดอะไรไว้มุมไหนบ้างครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือโต๊ะนะครับโต๊ะขาวนะครับซึ่งมันหน้า45นะครับปกตินะครับโต๊ะขาวมันจะเป็นหน้า4หน้า60ใช่มั้ยครับผมก็เลยไม่ต้องการให้ห้องเนี่ยมันแคบลงครับผมก็เลยเอาโต๊ะหน้า45เนี่ยมาวางครับซึ่งความยาวมันก็แค่150ครับก็คือเอาไว้ใช้ในการถ่ายคลิปสมมติว่าผมจะถ่ายคลิปเนี่ยผมก็แค่เลื่อนโต๊ะตัวนี้ออกมานะครับเอาเก้าอี้ไปนั่งไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับ
อ่ะแล้วก็พูดหน้ากล้องได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็คือโต๊ะตัวนี้เนี่ยเอามาไว้ทำคลิปนะครับที่จริงก็คิดอยู่ว่าจะเอาโต๊ะตัวนี้เนี่ยไปย้ายไว้แทนโต๊ะตัวนู้นนะครับซึ่งมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ผมเข้าไปอุดรอีกนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อโต๊ะตัวนี้มาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในโต๊ะตัวนี้ซึ่งมันตัวใหญ่นะโต๊ะตัวนี้ก็จะเอาไปตั้งของข้างนอกนะครับซึ่งมันก็จะเอาไว้วางพวกนาฬิกากระเป๋าคอมนะกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่ผมเอามาจากที่ทำงานนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่นอนเหมือนเดิมครับซึ่งมันก็ไม่ได้ซักอะไรนะครับซึ่งไม่ใช่ดิซึ่งผมก็ซักไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคืออย่างว่ายังไงครับก็คือผู้ชายเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาผ้าปูที่นอนยังไงก็คือนอนยังไงก็นอนอย่างนั้นนะครับน้องหมีนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนี่จะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นรูปนะครับนี่ก็เป็นกระดาษทิชชู่อันนี้หูฟังมีกล่องกระดาษทิชชู่มีที่ชาร์จแบตทุกคนก็คงจะรู้กันว่าผมจะทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับผมเอาไว้บ้านผมนะครับซึ่งผมก็ไว้ดูบ้านผมนะมี4ช่องนะครับนี่คือกล่องของมันนะครับกล่องจ้องวงจรปิดตึ๊ดๆๆนะครับและนี่ก็เป็นกระเป๋าที่ผมพายทุกวันและนี่ก็จะเป็นเครื่องปริ้นนะครับเครื่องปริ้นที่ผมไว้ปริ้นงานนะซึ่งมันก็เครื่องใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเอาออกไปอยู่นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องเล็กๆเข้ามาเดี๋ยวก็เป็นเครื่องสำรองไฟอ่ะตรงนี้ก็คือมุมโต๊ะคอมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสะดุดตามั้ยเขาเรียกว่าลิงไลท์นะครับที่ผมเอามาถ่ายคลิปเวลาเล่นเกมข้างหน้านะครับให้ไฟมันส่องสว่างอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้เนี่ย 2,500 นะครับตัวนี้300ตัวนี้ 2,500 นะครับซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ตัวไอไว้โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นคอมนะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ใช้คอมที่แบบว่านะครับเป็นคอมตั้งโต๊ะนะเพราะว่าผมยังไม่มีเงินนะเดี๋ยวปิดเทอมนี่แหละเดี๋ยวผมจะหาคอมตั้งโต๊ะมาตั้งนะครับซึ่งมันก็จะสะดวกสบายอันนี้ก็จะเก็บไว้ทำงานนะครับและนี่ก็เป็นเก้าอี้เหมือนเดิมนะครับเก้าอี้เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับว่ามุมห้องก็เป็นมุมปกติครับซึ่งมันก็แคบนะเป็นการจัดที่แบบว่าจัดให้มันสะอาดกว่าเดิมนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทุกคนรอคอมเมนต์นะครับว่าผมต้องเอาอุปกรณ์ตรงไหนไปไว้ตรงไหนบ้างนะครับห้องผมมันจะน่าอยู่ขึ้นโอเคอย่าลืมคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมถ้าใครมีข้อแนะนำข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยบ๊ายบาย